ตอนนี้เราจะออกเดินทางนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศวันนี้เป็นไงนะเกิด9องศาเซลเซียสเหรอตอนนี้กำลังพาน้องนโมกับน้องซัมเมอร์กลับไปโรงเรียนเก่านะครับ Then go get like some coffee ตอนนี้เราก็มาแวะกินกาแฟก่อน Then now we're at Starbucks to get like some coffeeโอเคครับตอนนี้ได้กาแฟมาแล้วอากาศเย็นนะครับก็ต้องกินกาแฟเย็นใช่ไหมIf the weather's hot, then you drink. ตอนนี้ก็แวะมาล้างรถกันก่อนนี่ครับที่ล้างรถเป็นแบบจ่ายรายเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยตอนนี้ล้างรถกันนี่เป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็มากดนี่นะครับคืออันนี้เราจ่ายรายเดือนทั้งหมดก็19เหรียญต่อเดือน19เหรียญต่อเดือนนะครับก็เราล้างกี่ครั้งก็ได้วันนึงจะล้างกี่รอบก็ได้ทั้งเดือนเลยล้างทุกวันก็ได้นะครับวันละหลายหลายครั้งก็ได้ถ้าเราไม่อายเจ้าหน้าที่เขานะครับเขาอาจจะจำหน้าเราได้นะครับที่ล้างรถยี่ห้อเนี้ยนะครับบาวแบร์เนี่ยมันก็จะมีหลายสาขาหลายหลายทั่วทุกเมืองเลยนะครับก็หมุนล้อให้ตรงกับรูโอเคเหมือนการจอดเครื่องบินเลยนะครับอันนี้เขาจะมีคนโบกให้เราเรียบร้อยอันนี้เราก็เข้ามาในเครื่องล้างแล้วแต่ระบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเวลาเราจ่ายรายเดือนเนี่ยคนก็จะสมัครกันเยอะเพราะคิดแล้วมันคุ้มในการล้างรถเพราะงั้นอย่างวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยรถที่จะเข้ามาล้างกันเนี่ยแทบจะไม่หยุดเลยฮะตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นเงินที่เขาได้เนี่ยเขาก็ได้แน่นอนเลยเป็นไอเดียอีกอย่างนึงถ้าใครที่เมืองไทยเห็นแล้วสนใจนะครับผมเพราะว่าดีนะครับถ้าจะไปทำเป็นบริการแบบนี้เก็บรายเดือนแล้วก็ล้างไปเลยจะล้างกี่ครั้งก็ได้ตอนนี้ก็มาถึงเป่าลมแล้วนะครับเป่าเสียงมันอาจจะดังนิดหน่อยก็จะมีรถตามกันเข้ามาเรื่อยๆตามหลังเรามานะครับแถวยาวเลยเดี๋ยวผมขอตัวโอ้เกือบไม่ทันรถมันตามหลังกันมาเป็นขบวนเลยครับมีอาการหน้ามืดโดยเฉพาะน้องนโมนะครับตอนนี้มีอาการหน้ามืดปวดหัวจะอาเจียนแล้วนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยมากินข้าวกันเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆรถนิดนึงนะครับหลังจากเราล้างมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างนี่นะครับใช้ได้นะครับเพียงแค่5นาทีพาดูรอบๆรถนี่ดูด้านหน้าโอเคนะครับนี่แหละครับคือเครื่องล้างเป่าเรียบร้อยแห้งสนิทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันก่อนพวกนั้นตอนนี้เข้าไปหมดแล้ววันนี้เรามาหาอะไรกินกันง่ายๆนะครับที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่น้องน้ำโมชอบมากเทริยากิทานเป็นร้านประจำของเขาเลย
Yes. We do the same thing, right? โอเคมาแล้วครับกำลังenjoy กับการกินเลยนะครับตอนนี้ปลาแซลมอนใช่ไหมของโปรดให้คะแนนยังไงร้านนี้ให้ขนาดไหน10เต็ม10หลังจากชิมแล้วแซลมอนโอ้ให้9นะครับให้9คะแนนส่วนน้ำโมให้10คะแนนนะครับขอกินคำหนึ่งได้ไหมขอคำหนึ่งป้อนหน่อยอะไรวะสมัยก่อนเนี่ยเวลากินเนี่ยก็จานเดียวก็ต้องแชร์กันกินได้กับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็กินคนเดียวหมดเลยได้โดยไม่แบ่งใครส่วนซัมเมอร์ล่ะกินไม่หมดหรอกคงต้องแบ่งกับหมามีใช่ไหมไม่แล้วเดี๋ยวเรารอเด็กๆกินข้าวสักพักนะครับแล้วเราก็จะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดหน่อยนะครับที่โรงเรียนเก่านะครับไปดูสนามเด็กเล่นที่เขาเพิ่งสร้างใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ซัมเมอร์กำลังไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วThank you. Okay, bye bye. Nice to see you. Bye bye. Okay, see you next time. So, okay, กินเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านนี้ร้านประจำเดี๋ยวเราจะไปเอาเบเกอรี่กันต่อเดี๋ยวดูรถดีๆเอาว่างแล้วเร็ววิ่งมาเลยโอ้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นวันนี้มาแล้วร้านขนมปังโอ้โหมีเค้กน่ากินเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างหมูหยองหมูหยองคอฟฟี่เอาคอฟฟี่ด้วยได้ไหมครับออกมาจากกินข้าวเสร็จมาต่อนี้นะครับต้องลดน้ำหนักโดยด่วนโดยการไปออกกำลังกายใช่ไหม I'm gonna get SpongeBob พวกเอกคือนี้เค้กผลไม้เนี่ย You like that one? I like that one and this one because they both have music notes and but that one's vanilla and that one's chocolate with some smushed chocolate on topโอเคได้ขนมปังมาแล้วนะครับที่ร้านนี้นะครับข้างหลังนี้ตรงนี้ไม่มีทางม้าลายนะครับเพราะงั้นพฤติกรรมอย่างนี้อย่าเลียนแบบนะครับเวลาข้ามถนนที่นี่เพราะว่าต้องไปข้ามที่ทางม้าลายเพราะงั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดมาไปเร็วโหเร็วมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่สนามที่โรงเรียนเก่าของน้องนโมกับน้องซัมเมอร์แล้วนะครับดูนะครับโหเขาเพิ่งทำสนามใหม่นะครับตอนนี้สนามฟุตบอลใหม่โมนี่ครับโอ้โหสนามสวยมากหญ้าเป็นหญ้าเทียมนะครับมี2สนามนะครับ2สนามฟุตบอลรอบๆนี้นะครับ
ตรงนี้แต่ก่อนนั้นน่ะมันเคยเป็นมันไม่ใช่สนามนะฮะมันเป็นทรายก็เป็นจุดหนึ่งไว้ให้คนเล่นเบสบอลกันด้านนู้นนะครับด้านนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนหมดเลยนะไม่มีดินไม่มีทรายเลยคือปูหญ้าเทียมทั้งหมดนี้เลยนะครับโหดีมากไม่น่าเชื่อนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ได้กลับมาตรงนี้ก็ประมาณปีหนึ่งโรงเรียนอันนี้ถ้าเปรียบกับเมืองไทยก็เป็นโรงเรียนเด็กประถมนะครับป.1ถึงป.6นะครับสนามบาสเล็กๆแล้วก็มีสนามบาสอยู่ในโรงยิมอีกนะครับกีฬาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกีฬาที่เล่นง่ายๆยังไม่ถึงขั้นพวก middle school หรือว่า high school นะครับเขาก็จะเริ่มมีสนามฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับน่าเตะบอลมากเลยเสียดายเราไม่มีคนเล่นด้วยเนี่ยสิมันคือปัญหาส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยนิยมเตะฟุตบอลกันนะฮะก็คือซ็อกเกอร์ที่นี่แหละครับถ้าคนส่วนใหญ่ที่เล่นกันจริงๆเนี่ยพวกฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเรียกฟุตบอลเนี่ยมันก็จะสับสนนิดนึงฟุตบอลที่นี่ก็คืออเมริกันฟุตบอลถ้าฟุตบอลบ้านเรานี่ก็คือเตะฟุตบอลแต่ที่นี่เขาก็เรียกว่าซ็อกเกอร์โอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่มันคืออะไรโมตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของย่าเทียมเหรอส่วนใหญ่คนที่คนอเมริกันจริงๆนะที่ผมเห็นที่เนี่ยเขาก็จะให้ลูกไปเล่นเบสบอลเยอะอย่างเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยผมก็เห็นเขาพาไปเล่นไปฝึกเบสบอลกันซะส่วนใหญ่เพราะงั้นซ็อกเกอร์เนี่ยในอเมริกาจริงๆเนี่ย 70-80% เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ผมเห็นในสนามเนี่ยเด็กอเมริกันผู้หญิงเนี่ยจะชอบเล่นเตะฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เพราะงั้นเขาถึงได้ไประดับโลกนะครับทีมชาติเลยเดี๋ยวเรามาบอลกันโอสนามน่าเล่นมากเลยถ้าผมมีเพื่อนครบทีมเนี่ยนะเสียดายมากอยากให้เพื่อนที่เมืองไทยมากันนะครับเนี่ยจะได้มาวัดความแก่ความหนุ่มกันหน่อยยังวิ่งกันไหวอยู่เปล่า